วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นลู่วิ่งนะครับราคาแค่ 2,000 นิดๆนะครับไม่ถึง 2,500 เดี๋ยวเราไปชมกันดูนะครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงบ้างครับไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับ PJS On ถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพงษ์ธนรัตน์พงษ์คณะเจริญ Channel ของเราทำรีวิวสินค้าและเทคนิค DIY กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวล่าสุดจาก PJS On ครับวันนี้นะครับก็ได้เป็นลู่วิ่งนะครับ Shopee ลดราคา10นะครับราคาประมาณ 2,700 รวมส่งนะครับแต่ว่าได้คอยคืนมา500บาทนะครับตัวนี้นี่เองนะครับก็เท่ากับว่าราคาประมาณ 2,000 หน่อยๆนะครับ 2,200 ก็ท่านใดที่ซื้อของมาแล้วได้คอยไม่รู้จะเอาไปใช้ลดราคายังไงลองดูคลิปนี้ได้นะครับที่ด้านบนนี้นะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนคอยเป็นเงินยอดเงินกลับมาในบัตรเครดิตนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อของอะไรเลยนะครับใช้คอยจ่ายบิลได้เลยนะครับลองชมกันได้โอเคคลิปนี้เรามาลองแกะกันเลยนะครับมาส่งวันนี้เองยังไม่รู้เลยข้างในเป็นยังไงนะส่งมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีบับเบิ้ลอะไรห่อมานะครับก็ด้านในมีอุปกรณ์ที่แถมมามีย้ำยาลอยลื่นรีโมทคู่มือแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ที่ผมสั่งมาเป็นสีดำนะครับสายไฟนะครับลองวัดดูยาวประมาณเมตรครึ่งนะครับสายไฟที่ให้มาก็ตัวปลั๊กก็ดูดีทีเดียวนะฮะสายไฟดูดีมีคุณภาพนะครับมีตำหนินิดนึงคือโฟมที่ห่อมานะครับมันรวมตัวกับสายไฟนะครับนิดนึงเราก็ยกตัวลู่วิ่งของเราขึ้นมาได้เลยนะตัวนี้เรายกขึ้นมาแล้วดึงพลาสติกออกนะฮะก็จะเป็นตัวลู่วิ่งของเราแล้วนะฮะถัดมาเรามาดูที่ตัววัสดุกันสักนิดนึงนะครับตัวโครงรอบๆเลยเนี่ยนะฮะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีเหล็กค้ำด้านล่างด้วยแล้วก็ตัวพื้นที่ใช้วิ่งใช้เดินเนี่ยเป็นยางนะครับเป็นยางด้านล่างเป็นผ้านะหนาหน่อยนึงนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะฮะที่เป็นหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะฮะตรงนี้พลาสติกหมดนะครับพลาสติกนะครับส่วนโครงขอบรอบๆเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับที่ด้านหลังนะครับมีที่ปรับระดับนะครับ2ด้านตรงนี้นะฮะก็ด้านหัวตรงนี้เป็นล้อนะครับในการเลื่อนเก็บเลื่อนอะไรพวกนี้นะครับก็ล้อหมุนไม่ค่อยได้นะจะเป็นตำหนิของเขานิดนึงก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะเป็นโรลลิ่งแล้วก็มอเตอร์อยู่ในตัวนี้นะครับนั่นนะเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กแล้วใช้งานกันดูเลยนะครับจะตั้งให้ที่แนวนี้นะเพิ่มนิดนึงนะครับที่หัวตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับ on off นะโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะฮะก็เปิดสวิตช์เปิดสวิตช์นะครับจะมีเสียงร้องนิดนึงรีโมทนะครับใช้งานครั้งแรกเราดึงตัวนี้ออกมาปิดเปิดนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้งานก็กดที่ปุ่ม play ตรงนี้ครับ
ี่ก็คือระดับเริ่มแรกนะครับการปรับระดับก็จะมีดีเลย์นิดนึงนะฮะแต่ว่าพอเรากดปุ๊บเวลาเพิ่มเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเลยแต่เวลาช้าลงจะมีดีเลย์นิดนึงนะฮะการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับประมาณนี้กดรีโมทเพื่อเล่นหรือเพื่อหยุดนะครับปุ่มกลางแล้วก็เพิ่มลดบนล่างนะครับปุ่ม M ก็คือโหมดเหมือนจะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดของการแสดงผลที่หน้าจอมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับลู่วิ่งตัวนี้นะครับก็ลองใช้ประมาณนึงนะฮะเพราะว่าแกะกล่องมาแล้วใช้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเดินแป๊บเดียวเหงื่อออกแล้วนะฮะไม่ได้เปิดแอร์เดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆนิดนึงนะครับข้อดีข้อเสียตรงๆเลยนะฮะก็จากประสบการณ์ของผมนะครับซึ่งไม่เคยมีลู่วิ่งไม่เคยลองวิ่งบนลู่วิ่งมาก่อนเลยนะครับข้อดีก็คืออย่างที่สินค้าที่เราส่วนมากเราได้รีวิวกันเนี่ยก็คือมันราคาถูกนะครับแค่ 2,000 กว่าบาทโดยปกติทั่วไปเนี่ยลู่วิ่งเนี่ยราคา 5-6,000 นะครับเสี่ยวมี่ก็ทำมาประมาณ 6-7,000 ผมก็ว่าเออดูๆไว้จะซื้อนะครับเห็นตัวนี้ 2,000 เลยซื้อมาลองดูก็ถือว่าใช้งานได้นะครับวัสดุเนี่ยก็โอเคนะครับตัวขอบเนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นโลหะนะฮะการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยก็เป็นแบบตัวเลขธรรมดานะครับรีโมทก็ตอบสนองได้ดีนะครับในการเพิ่มความเร็วนะครับแต่เวลาที่เราลดความเร็วเนี่ยมันจะตอบสนองช้านิดนึงนะครับเหมือนเวลาเราเร่งจาก1ไป6เนี่ยมันจะเร็วขึ้นปุ๊บเลยแต่ว่าเวลาที่เราลดความเร็วจาก6ลงมา1เนี่ยมันจะมีดีเลย์ช่วงความเร็วนิดนึงนะครับอาจจะเป็นตัวระบบที่กันไม่ให้คนที่วิ่งเร็วๆอยู่เนี่ยล้มนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับการใช้งานก็ simple นะครับง่ายมากนะครับปุ่มกดเพียง3ปุ่มแล้วก็ปุ่มปรับเพิ่มลดระดับความเร็วเท่านั้นเองนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นแบตกระดุมนะครับคิดว่าน่าจะทนอยู่นะครับก้อนนึงอาจจะใช้ได้หลายเดือนเลยทีเดียวนะมาดูที่ส่วนของข้อเสียนิดนึงนะครับตัวแผ่นยางอันเนี้ยมันค่อนข้างจะบางนะครับประมาณ1มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องความทนทานเนี่ยอันนี้ต้องลองใช้ดูก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้ได้นานเท่าไหร่